เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมคุณกล้วยอีกแล้วครับในแวนการ์ดเดย์เดย์สนะครับผมเย่ yeah. แต่ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อเรื่องในวันนี้นะฮะขอพาท่านก็ดูสปอนเซอร์ของเรานั่นก็คือ Level Upสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายได้ที่ Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกและมา Level Up ไปพร้อมกันกลับมาแล้ว วันนี้เนี่ยก่อนจะเริ่มกันเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเล่นเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่า3 4แปะเอาละครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับคุณกล้วยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมากินส้มตำโจโจตอนเที่ยงคืนซึ่ง มันไม่ใช่ของโปรดของผมสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็จะลองกินดูก็ได้นะครับใช่ครับผมลืมเปิดไมค์ยังดีนะที่เล่นไปได้ไม่ไกลมากแล้วฮะในเรื่องไลฟ์ก็ยังมีเรื่องดีอยู่นะอย่างน้อยมันทำให้เรารู้ว่าเราควรจะแบ็กอัพเซฟไว้ทุกครั้งก่อนที่เราจะเล่นนะฮะรีแอคชั่นอะไรในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สดใหม่เหมือนกับตอนที่ผมเล่นในคราวที่แล้วที่พวกคุณอาจจะไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันไม่มีเสียง แต่ไม่เป็นไรมาฮะก็คือความเดิมตอนที่แล้วก็คือเราจัดตั้งทีมได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็มาเนี่ยตรงนี้แหละได้ยังไงก็ไม่รู้ทำไมถึงมาตรงนี้ก็ไม่รู้นะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ว่าตัวละครในวันนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบคาแรคเตอร์เขามากเลยนะดูดิโคตรเบียวไปในเรื่องในวันนี้ดีกว่านะฮะมาเดินมาแล้วฮะที่สวน Exercise Park นะฮะอุ้ยยังไม่ทันใส่แว่นเลยเดี๋ยวขอเช็ดแว่นก่อนดีใจเย็นโอเคไปแล้วครับโจมตีด้วยแวนการ์ดของผมเลยเอ้ยไม่การ์ดเฮ้ยได้คริติคอลทริกเกอร์ครับแพ้จนแล้วขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณด้วยเหมือนกันนะที่ทุ่มสุดกำลังในการสู้กับฉันน่ะตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนพ้องที่แท้จริงพี่น้องที่แท้จริงกันแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับงั้นเนี่ยโดชิก็จัดการเอาชนะคนที่แข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอฮะแพ้กันแล้วใช่ไหมทำไมวันนี้กล้องผมมันมัวๆวะเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวนึงนะผมว่ากล้องผมแม่งขาวๆแปลกๆว่ะโอเคกลับมาเข้าที่แล้วอ่ะต่อมาดิโทษทีฉันไม่ได้หมายความอะไรแปลกๆหรอกนะฉันก็แค่สงสัยว่าผู้คนที่เราต้องต่อสู้ด้วยเนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันนะฉันเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะโดชิได้ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะเนี่ยนะมันคือบางสิ่งที่ฉันเคยคิดมาก่อนหน้านี้มาแล้วนะตอนที่พวกเรายังคงเป็นเพื่อนกันอยู่หมายถึงใครอ่ะมาซารุซังมันจะต้องยากสำหรับคุณมากๆเลยใช่ไหมที่จะต้องต่อสู้กับเหล่าคนพวกนั้นน่ะก็ไม่รู้สินะแต่ว่าบางส่วนในหัวใจของฉันน่ะมันได้บอกกับฉันว่าบางทีพวกเขาน่ะน่าจะเหมาะสมกับความแข็งแกร่งเหล่านั้นก็ได้นะกำลังผมคิดว่าเขาน่าจะกำลังแบบว่าน้อยเนื้อต่ำใจแน่เลยเพราะว่าจากที่เราดูมานะเริ่มมาตอนแรกเลยไอ้หมอนี่แม่งแพ้บ่อยเหลือเกินพี่ยูกิก็เดินเข้ามานะฮะนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงคิดว่าพวกเขาน่าจะกลับมาถ้าเราเอาชนะพวกเขาได้นะและหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นการรวมตัวอันแสนแฮปปี้อีกครั้งของเซซูเกสึกะยังไงล่ะฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยนะแล้วก็ฉันขอหวังพึ่งพวกนายทั้งสองคนด้วยแล้วกันนะ พวกนายทั้งสองคนน่ะเป็นดาวเด่นเลยล่ะ เป็นดาวแห่งความหวังนะ Rising Star ฉันก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อนั้นได้หรือเปล่านะ
มันฟังดูน่าอายจังเลยครับเอาล่ะเราจะเริ่มจากการเผชิญหน้ากับทีมเรนกะที่นำโดยมิกะชิบุยะหลังจากนั้นก็จะเป็นทีมดราโคมูนที่นำโดยทัสกิบันเคียวเอ๊ะทำไมถึงมีแค่2ทีมล่ะครับและทีมอื่นๆล่ะทีมอื่นๆน่ะโดนบทขยี้ด้วยทั้ง2ทีมนั่นไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะเอ๊ะมันฟังดูเหมือนกับทีมอื่นๆเนี่ยจะหายไปโดยที่ไม่ต้องสู้เลยนะนั่นก็ใช่แหละนะเอ้ยนี่มันเยี่ยมไปเลยนะมาซารุซังโอ้ยเฮ้ยๆฮะยอดเยี่ยมอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยแพ้กับนายนะถูกไหมล่ะนายกำลังพยายามที่จะล้อเลียนฉันอย่างนั้นเหรอลาเซนไม่นะครับผมก็สิ่งที่ผมหมายถึงเนี่ยคือมันก็แค่เราเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าคู่แข่งที่แข็งแกร่งจากตอนนี้ไปการจะเอาพวกเขาสักคนหนึ่งกลับมายังทีมเซสึเกสึกะนะมันดูเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่มันเป็นไปได้ยากอ่ะเฮ้ยนี่แกกำลังพยายามที่จะใจร้ายกับฉันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ผมก็แค่เฮ้ยไม่เป็นไรนะฉันก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นเองล้อเล่นนะฟังนะฉันน่ะรักเซสึเกสึกะมากมันเป็นทีมที่สนุกทีมที่แข็งแกร่งมันเหมือนกับแต่ละวันที่เราใช้ร่วมกันน่ะมันเป็นวันแห่งความสุขเลยล่ะเอ๊นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนายถึงอยากเอามันกลับมาสินะทีมนั่นน่ะเพื่อให้ทุกคนกลับมารวมกันอีกครั้งมันแปลกหรือไงฮะอย่างนี้นี่เองเออนี่มาแล้วโอ้ยเสียงอย่างพี่โอ้ยขอครบแบบไม่เชื่ออย่างชอบว่ะชอบว่ะใครในชีวิตจริงมันจะยืนแล้วมันทำท่าอย่างนี้วะอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยนี่พวกแกเป็นใครกันอะฮะฉันได้ยินแล้วว่ามีทีมหน้าใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาดังนั้นเราก็เลยมาบดขยี้มันยังไงล่ะเฮ้ยมาแล้วนะฮะตัวละครเนี่ยนี่อย่างชอบเลยผมพูดจริงนะผมโคตรชอบเลยชื่อว่าคุโรมินาโตะนะฮะเป็นเด็กชายผู้เยื่อหยิ่งเป็นสมาชิกของทีมโลตัสอ๋อเรนกะนี่คือทีมดอกบัวเหรอเขาเนี่ยมักจะตัวติดกับฮารุอยู่เสมอแล้วก็ทัศนคติของเขาที่มีต่อผู้อื่นก็อย่างที่เห็นเลยอย่างนี้แหละอย่างเหิมเกรมอ่ะเรามาดูการล่มสลายของพวกนายยังไงล่ะนี่อ๋อนี่ก็ต้องเป็นฮารุสินะฮารุชินากาวะนะคะเป็นเด็กสาวปริศนาที่เป็นสมาชิกของทีมโลตัสเธอมักจะตัวติดกับคุโรอยู่เสมอไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เอ้ยคาแรคเตอร์นี้ครูใช้ได้นะเออครูใช้ได้เอ้ยสองคาแรคเตอร์นี้ผมชอบนะตกใจเลยนะฮะสามหนอตกใจเฮ้แกคือคิตามาซารุอย่างนั้นเหรออ๋อดูออนแอร์มากเลยนะดูออนแอร์กว่าฉันอีกนะเฮ้ยแกว่าอะไรนะแกอะมันก็แค่ผู้เล่นเก่าแกดาดๆของแวนการ์ดที่พาให้เซสึเกสึกะล่มสลายใช่ไหมล่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความพ่ายแพ้ยังไงล่ะที่ใจดำเป็นกูด้วยโดนด่าด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยโอ้เจ็บเหลือเกินแม่จ้าช่วยด้วยโอ้โหด่าได้เจ็บแสบมากเลยนะฮะนั่นแหละเป็นสิ่งที่มิกะบอกกับฉันยังไงล่ะเอ๊ะมิกะยังงั้นเหรอเธอพูดเกี่ยวกับฉันอย่างงั้นเหรอมันจะต้องเป็นคนง่างประเภทไหนกันนะที่สร้างทีมขึ้นมาแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าทีมนั่นน่ะจะต้องโดนบทขยี้นะฮะคนโง่นำมาซึ่งความล่มสลายเอ้ยหุบปากนะลูกครูช่วงเวลาของเซสึเกสึกะนะมันก็ได้พ้นผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ยอมแพ้ที่จะเอามันกลับบ้านเธอหน้าแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเวลาล่มสลายของนายน่ะก็มาถึงเหมือนกันอะไรนะไม่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือดูเพ้อเจ้อแค่ไหนก็ตามแต่ว่าไม่มีใครน่ะมีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกฝันของคนอื่นหรอกนะฉันสัญญาเลยฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นสักทางนึงฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้สักทางนึงนะฮะดูถูกเพื่อนของเราดูถูกมาซารุคิตะอย่างนี้เอ็มพวกนี้ปากแจ๋วใช้ได้นะฉันก็คิดว่าฉันจะช่วยพวกนายจะไอ้เจ้าลูเซอร์นี่นะแต่ทำไมกันนะทำไมพวกเขาถึงไม่ฟังฉันเลยงั้นเธอก็คือยูกิอิชิโรจิสินะไอ้คนที่ได้ยินมานี่เองอะได้ยินมาจากใครกันอะ มันไม่สำคัญหรอกนะไม่ว่ายังไงเราก็จะบทขยี้พวกแกเหมือนเดิมอยู่ดีเฮ้ยด้วยการต่อสู้นี่นะฉันจะสอนให้เธอรู้เองว่าพวกช่างฝันมันอ่อนแอแล้วก็โง่เขลายังไงล่ะพร้อมที่จะถูกบทขยี้และรับบทเรียนจากฉันแล้วหรือยังด้วยการไฟยังไงล่ะงั้นรับคำท้าคราเซนผมเองก็จะสู้ด้วยนะครับผมให้อภัยคนที่ดูถูกฝันของคนอื่นฝันของคุณมาซารุไม่ได้หรอกครับพวกนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพวกเราสองคนอ่ะไม่แพ้อย่างแน่นอนได้เวลาสู้สักทีแต่ว่าก่อนไปเนี่ยผมบอกไว้เลยนะว่าด้วยความที่ผมต้องไปนิวเกมใหม่ครั้งนี้เพราะงั้นเนี่ยเด็กที่ผมใช้รอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนคราวที่แล้วแน่นอนนะฮะเพราะเด็กคราวที่แล้วเนี่ยมันได้จากการที่เราตรากตรำมาในไลฟ์สตรีมเพื่อเก็บ VP แล้วสะสมเพื่อเป็นการบิวเด็กขึ้นมาพร้อมกับทุกคนเนี่ยเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นไปพร้อมกับเกมแต่อันนี้เนี่ยความเก่งขึ้นพร้อมกับเกมเนี่ยมันจะลดระดับลงนิดนึงก็ถือว่าเราไม่เป็นไรหรอกนะต่อให้พวกต้นเกมพวกนี้มันไม่คณามือผมหรอกฮะมาเริ่มกันเลยท่าโคตรเท่วันหลังก่อนสู้เราโพสท่าอย่างนี้ด้วยดีไหมมาไปชุบพลิกโลกเริ่มก่อนนะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าพวกคุณเห็นการ์ดผมบางใบมันไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราเล่นกันนะเพราะงั้นพอลิ้นพันกันถ้าคุณเห็นกราฟที่มันไม่เหมือนคราวที่แล้วเนี่ยคุณอย่าแปลกใจนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนแน่นอนนะฮะเล่นใหม่ก็เงี้ยฮะเนี่ยพยายามปรับมาแล้วนะพยายามปรับบางใบที่มีนะฮะโอเคผมเริ่มก่อนนะ Stand and Draw ขอเรียก Planet Blue มาเฮ้ย แล้วมันมีคุกอยู่ในมือแต่เธอแลกได้ยังไงวะ เฮ้ยเราควรจะเสิร์ชขึ้นมือไม่ใช่หรอวะไม่เป็นไรไลฟ์เป็นเคนเนตบูนะฮะใช้อบิลิตี้ของเคนเนตบูผมมีคุกอยู่ใบเดียวอ่ะผมจะเสิร์ชอะไรขึ้นวะ บ้าบอยสุดนะฮะเสิร์ชอะไรอ่ะไม่มีอะไรเสิร์ชอ่ะดิโอ้คุกอยู่ในมือแล้วโอ้แม่งขาดทุนมากเลยอ่ะคุกมันอยู่ในมืออยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นเนี่ยผมขาดทุนมากเลยผมควรจะเสิร์ชขึ้นมือได้นะผมจะได้มีอีก1ใบบนมือเหลือๆไงแต่ไม่เป็นไรนะฮะต่อให้2ต่อไฟไอ้ครับโซชาร์จ3ใบแล้วก็จบเทิร์นไปเลยไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะคุโรมินาโตะเนี่ยดูเหมือนว่าเด็กของเขาเนี่ยจากการที่เราเจอไม่ใช่จากการที่เราต้องใช้คำว่าผมโอ้หน้ามืดอีกแล้ววันนี้กล้องผมเป็นอะไรไม่รู้นะผมต้องปรับแสงตลอดเลยโอเคชัดยังโอเคชัดแล้วนะโอเคสำหรับเด็กของคุโรมินาโตะนะฮะผมรับการตีก่อนแล้วกันดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กที่สามารถเรียงทริกเกอร์ไว้บนสุดของเด็กได้นะพูดง่ายก็คือมีความสามารถในการคอนโทรลทริกเกอร์นะฮะโอเครอมาไม่ฟอนทริกเกอร์ตอนนี้นะทุกคนรู้คุณกล้วยไม่เคยได้เช็คมีประสิทธิภาพนะแต่ดาเมจเช็คนี่คืออย่างเจ๋วโอเคผมต้องทิ้ง1ใบนะฮะเพื่อไรผมขอยิงไปน้องหัวเขียวสักใบก่อนแล้วกันแล้วก็ไรเป็นวิเศษพิงค์นะฮะใช้งานสกิลของวิเศษพิงค์เอา1ใบกับเข้าเด็กกับเข้าเด็กอะไรกับขังผมยังไม่ค่อยถนัดคำว่าเอา1ใบจับขังว่ะยังพูดไม่ถนัดปากนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเราขอ
อัญเชิญเป็นหุ่นยนต์หัวกลมพร้อมกับน้องหัวเหลืองโอเคโอ้โหแต่การ์ดในมือเราน้อยมากเลยนะที่จริงเราไม่ควรคอด้วยซ้ำอ่ะไม่เป็นไรตีไปก่อนนะฮะเราเน้นดาเมจนะเพราะว่าจากที่ผมดูมาเนี่ยเหมือนกับพวกบอทอ่ะพวกบอทหรือคู่ต่อสู้ของเราในช่วงแรกของเกมเนี่ยจะยังไม่มูมากนะฮะผมเล่นมาใหม่อีกรอบนึงอ่ะผมยังไม่เคยเห็นเขาเช็คได้ทริกเกอร์เลยฮะเพราะงั้นแปลว่าเราโหมดาเมจได้นะฮะเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ไม่พิทาได้ทริกเกอร์แน่นอนนะฮะเออสวยงามฮะแล้วก็ตีครับจังหวะนี้ตีครับรีเซ็ตพิงตีครับดูดิคุณใจแม่งอย่างนิ่งอ่ะเออเพิ่มก่อนได้ดรอทริกเกอร์นะฮะแล้วตีไปได้ไปเช็คเห็นไหมคุณเห็นไหมมันไม่มีทริกเกอร์เลยอ่ะตั้งแต่เขาเล่นมาเขายังไม่เคยดรอได้ทริกเกอร์เลยอ่ะดรายได้ทริกเกอร์สักนิดเฮ้ยเริ่มแล้วนะเขาจะบลัสนะฮะเขาจะบลัสแล้วก็คอด้วยตีบรรยากาศเอ้ผมไม่ชัวร์นะว่าใบนี้มันสามารถวางทริกเกอร์ลงข้างบนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะเมื่อใบนี้โดนวางในเรียกาศเอาไม่เกี่ยวเมื่อยูนิตนี้โดนไรท์ด้วยเท็กซ่าอโศกดูใบบนสุดของเด็กแล้วก็วางมันกลับเข้าไปในตำแหน่งไหนก็ได้อ๋อนี่ไงอย่างที่ผมบอกนะเด็กของคุโระเนี่ยใช้เป็นคีเตอร์แซงชูรี่นะมึงชื่อคุโระแต่มึงใช้คีเตอร์แซงชูรี่นี่แบบทำไมมึงไม่ใช้ดาร์คพาราดินวะ อะไรพวกนี้อ่ะดาร์คสเตทก็ได้ชื่อมึงคุโระหมายความว่าสีดำไม่หรอแล้วมึงใช้แบบแคลนสีเหลืองเลยนะไม่เข้าใจก็คือเด็กของเขาเนี่ยเน้นการควบคุมท็อปเด็กนะเพื่อคิดว่าน่าจะเพื่อให้จั่วได้ทริกเกอร์นะโอเคผมจะไม่กาดก่อนแล้วกันมาดิเห็นไหมคือยังไงก็ไม่มีทริกเกอร์ผมว่าในเด็กนี้มันไม่มีทริกเกอร์สักใบแน่เลยแล้วเนี่ยไม่มีทริกเกอร์แล้วมาทำปากเก๋วไอ้หมอนี่โหอยากชอบเลยเพิ่มพลังไปนะฮะบอกแล้วมันต้องเอาเด็กเอาจริงของเราได้เด็กไลฟ์สตรีมน่ะมันยังไม่เหมาะสมกับนายตอนนี้เราจะไม่กัดนะเราจะไม่กัดเราปล่อยเลยปล่อยไหลถ้าเขาไม่โจมตีแวนการ์ดก็ไม่เป็นไรนะโอเคแซนแอนดรอได้เวลาแล้วไลฟ์เป็นเกรด3ขอทิ้ง1ใบทิ้งใบไหนก็ได้นะไม่ต้องคิดมากหรอกไลฟ์เป็นเกรด3เซรัฟสโนว์แล้วใช้งานอบิลิตี้ของเซรัฟสโนว์นะฮะนี่เคาน์เตอร์บลัส1ส่ง2ใบเรียกาดเข้าไปในคุกโอเคหายไปแล้ว1ใบนะฮะหายไป1ใบเฮ้ยตานี้เราไม่ได้3ไรท์ตึงๆว่ะแต่ไม่เป็นไรเรียกน้องหัวเขียวมาก่อนนะฮะเมื่อน้องหัวเขียวลงมาแล้วก็อ่ะ ผมจําเอฟเฟคผิด ตอนแรกกะจะเรียกน้องหัวเขียวอีกตัวนึงจากเด็กลงมานะฮะแต่ถ้าจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยในคุกเนี่ยเราต้องมี3ใบขึ้นไปก่อนฮะไม่เป็นไร ถือว่าต่อให้แล้วกันนะต่อให้2เสาไฟอ่ะตีไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยพอไม่ใช้เด็กเอาจริงของตัวเองมันนิดนึงนะมันนิดนึงนะความคอมโบมันขาดความต่อเนื่องอ่ะ4ดาเมจแล้วนะเอาตีไปดิกันป่ะต้องกันแล้ว2ไดซ์น่ะดูกันต้อง3ใบคุณแล้วยังไม่มีเพอร์เฟคการ์ดด้วยนะถ้ามีเพอร์เฟคการ์ดน่าจะเล่นยากนะแต่นี่คือเหมือนว่าสำหรับคู่ต่อสู้ช่วงแรกของเกมเนี่ยทริกเกอร์จะไม่มีเพอร์เฟคการ์ดจะไม่มีเล่นยังไงก็ได้อะเล่นยังไงก็ชนะโอ้ยังมาปากแจ๋วอีกไม่ใส่ทริกเกอร์ไม่ใส่เพอร์เฟคการ์ดคนดูกำหมัดแล้วเนี่ยจริงถ้าเป็นผมนี่คนดูกำหมัดแล้วตีครับผมเพอร์เฟคการ์ดแล้วว่ะการ์ดรัวโอเคงั้นตาหน้าได้เวลาแล้วไฟนอลเทิร์นเราจะได้ปิดเกมแบบคนเถิมเกริมสักทีไรนี่ไงไรแล้วนะฮะอุ้ยไอ้สกิลด้วยวางการ์ดลงทอนเด็กได้นะตีบรรยากาศนะฮะ2ไดซ์ไม่กันมันมี2ดาเมจเอง1 2บอกแล้วคุณไม่มีทริกเกอร์โอ้โหอยากชอบเลยวะเฮ้ย
ผมว่าตัวละครตัวนี้ไม่ถูกจริตผมมากเลยอ่ะเขิมเกลิมเขิมเกลิมและโคตรเบียวตีเป็นไก่แล้วไม่ตีไม่กันไม่กันฮะสองใบเองเออกลัวอะไรฮะดาเมจเช็คไปหนึ่งไม่มีอะไรฮะสี่ดาเมจเท่ากันละเดี๋ยวตาหน้าได้เวลาละได้เวลาแบบคนเขิมเกลิมนะฮะประกาศไฟนอลเทิร์นก่อนเลยไฟนอลเทิร์นนี่คือเธอสุดท้ายของเกย์แล้วคุโรปากแจ๋วนะใช่ไหมมาดูถูกเพื่อนของเราเพราะงั้นเนี่ยกลับบ้านไปเถอะกลับบ้านเก่าไปซะไอ้เวนโอ้โหไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะผมขยับหัวเหลืองมาเวียกัดฮะแล้วก็เรียกเป็นรีเซ็ตพิงขอรีเซ็ตพิงแล้วก็ใช้อาบิลิตี้ของเซราสโนนะฮะเอาลูกบลาส1จับ2ใบเวียกาดกับเข้าซังเต้ปาบทีนี้ก็มี3ใบแล้วนะในซังเต้ของเราเราจะสามารถ 3 ไตรตึงๆไงล่ะถ้างั้นตานี้โยโลแล้วฮะเรียกทุกอย่างมาบลูทได้หมดจะไปยากอะไรวะอ๋อมันมีอีกใบนึงที่ผมอยากแนะนำนะนี่ไงมันเป็นทริกเกอร์ที่มีความสามารถนะฮะก็คือถ้าเราจั่วได้ทริกเกอร์ใบนี้เนี่ยเราสามารถเอามันไปกาดได้นะแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามมียูนิตเกรด3ขึ้นไปเนี่ยโล่หรือกาดของใบนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้น 5,000 นะใบนี้ก็จะกลายเป็นว่ากาด 10,000 เลยนะเอาเรื่องอยู่นะสำหรับทริกเกอร์นะฮะเพราะว่าใบนี้เนี่ยทริกเกอร์ดรอทริกเกอร์เหมือนกันชิล 5,000 เหมือนกันแต่ว่าไม่มีความสามารถกาด 10,000 ใบนี้ถือว่าดีกว่านะฮะแนะนำผมเข้าใจว่าทริกเกอร์ที่มีความสามารถเป็นยังไงนะฮะโอเคแบทเทิลเลยดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยคุโรไม่น่าโตนะไม่รอดแล้วล่ะจะตาขาดแล้วไหนน้องเจอไดคิตึงๆไหมโอ้โหการ3ใบเหรอถ้าการ3ใบนี่คือไม่มีการแล้วนะเออกินิโคเพิ่มใบข้างดิเพิ่มให้รีเซ็ตพิงค์ดิรออะไรแล้วก็เพิ่มพลังตีรีเซ็ตพิงค์ด้วยเราต้องการไดรฟ์เพื่อให้ได้ทริกเกอร์แค่นั้นแหละได้เช็คดรอทริกเกอร์อีกผมว่ากันไม่ได้แล้วผมมั่นใจเลยผู้ต่อสู้เราไม่มีเพอร์เฟคการ์ดนะฮะเราก็จะเพิ่มให้ซ้ายเพิ่มซ้ายรัวๆอย่างแจ๋วมาดิ มันจบแล้วไอ้น้องผมจะตีไปด้วยน้องหัวเขียวก่อนนะฮะไปครับจบตีแบนการ์ดโอ้บูสไม่กาด 18,000 นี่ไง1ดาเมจป้าบไม่มี ไม่ต้องลุ้นครับไม่ต้องลุ้นครับเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีแน่นอนตีไปครับจงกลายเป็นปุ๋ยจงอับอายกับคำพูดของแกนี่ไงล่ะเช็คหนึ่งเย้เรียบร้อยสไตล์เพิ่มเกริมเวลาประกาศไฟนอลเทิร์นแล้วมันชนะได้มันก็จะมีความสุขอันนี้แหละฮะแต่ผมว่าบอดช่วงต้นเกมนี่คือหรือว่าคู่ต่อสู้ช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ขนามือเราอีกแล้วนะฮะเรานี่คือเริ่มเป็นผู้เล่นแฟนการ์ดได้เต็มตัวแล้วโอ้ได้มา 2,000 เนี่ยว่าไงครับปากแจ๋วรักก็แพ้ไปดิบอกอย่าสั่งสอนเราใครสั่งสอนใครกันแน่เฮ้ยเป็นไปไม่ได้สถานการณ์ที่น่าสับสนงงไปดิงงไปดิฮ่าเป็นไงบ้างล่ะฮะพลังของ2ดาวเด่นของเราน่ะน่าสนใจดีดิงั้นเราค่อยตัดสินกันเมื่อตอนแข่งจริงก็แล้วกันนะแข่งจริงอย่างนั้นเหรอมาสิมาที่เบรกช็อตพรุ่งนี้เราจะตัดสินกันว่าใครจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่นั่นยังไงล่ะเอาได้ดิรอไม่ไหวเลยล่ะชัยชนะนะมันของตายมีมั่นใจด้วยจะชนะมึงปากแจ๋วอย่างนี้2รอบมันนะกูไม่ถูกใจแล้วใครที่มาปากแจ๋วใส่เรา2รอบอย่างนี้มันจบไม่สวยแน่นอนฮะฝากอย่างแจ๋วเลยว่ะโทษทีแล้วที่มันเลยเถิดไปแบบนี้แล้วก็ต้องรับคำท้านั่นด้วยนะไม่เป็นไรหรอกนะมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะไม่ช้าก็เร็วนะหมายความว่าไงหมายความว่าคิดอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่า
สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือมาซารุซังยังไงล่ะอ่ะฉันอย่างนั้นเหรออืมสบายสบายฉันน่ะไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ในฝันของฉันเพียงเพราะว่ามีบางคนมาดูถูกหรอกนะแล้วก็ฉันจะพิสูจน์มันให้เห็นในการต่อสู้พรุ่งนี้ยังไงล่ะคุณมาซารุนั่นมันสปีดแรงกล้ามากเลยนะมิกะเหรอมาคิดๆดูแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอกลายเป็นเพื่อนกับคนพวกนั้นน่ะถ้าย้อนกลับมาคิดถึงเธอตอนที่อยู่เซตสึเกสึกะน่ะฉันนึกไม่ออกเลยล่ะว่าไปเป็นเพื่อนกับพวกนั้นได้ยังไงน่ะอะไรกันที่ทำให้เธอเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้กันแน่นะนั่นน่ะนะเราคงจะต้องไปถามเธอเป็นการส่วนตัวแล้วล่ะก็ต้องไปที่ break shot นั่นเองนะครับผมได้ดีสกิลอันใหม่มาด้วย normal soul charge นะฮะแล้วก็ได้การ์ดใหม่มาด้วยนะฮะเป็นการ์ดอ้อเหมือนเดิมเลยเหมือนว่าเวลาเราเล่นจบแต่ละด่านแต่ละอีเวนต์แต่ละเมนซอนที่เนี่ยมันจะล็อกการ์ดที่เราจะได้นะเพราะผมเล่น2รอบมันแม่งได้เหมือนกัน2รอบเลยวะได้เป็นเนี่ยนะฮะคีออสนะมันอ่านว่าคีออสหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะฮะเป็นการ์ด Nation Dark State นะapproaching Fang คีออสนะฮะโอเคนี่หุ้ยรอบนี้เป็นรูปน้องหัวชมพูนะฮะชื่ออะไรนะฮารุป่ะฮารุนะฮะผมเดาเลยว่าคาแรคเตอร์ฮารุแบบนี้นี่น่าจะมีหลายคนน่าจะชูป้ายไฟแล้วแหละโอเควันนี้ก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับเนื้อเรื่องที่ผมเล่นรอบที่2นะฮะในส่วนนี้นะฮะหวังว่าพวกคุณจะสนุกกับเนื้อเรื่องในส่วนนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยผมจะโชว์ให้คุณดูเด็กที่ได้รับการอัปเกรดมาจากการเล่นไลฟ์สตรีมจริงๆแล้วล่ะฮะอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างไงผมก็ขออภัยนะครับผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการ์ดไฟแล้วก็เนื้อเรื่องในวันนี้นะครับผมงั้นไว้เจอกันใหม่การอะไรวะงั้นไว้เจอกันใหม่การต่อสู้ครั้งหน้านะ See you again หน้า next time นะฮะเหล่าการ์ดไฟเตอร์ทุกท่านบ๊ายบายครับผมเย้จบคลิป